รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงก้าวทันการลงทุนกับบล.จ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.gasikornassets.com กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับและสำหรับงานสัมมนา1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ณโรงแรม4 Wing สุขุมวิท26ขอขอบคุณจากใจบริษัทดูเดย์ดรีมจำกัดมหาชนบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทเมกาเคมประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนบริษัทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำกัดและสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยนะครับบลจ.กสิกรไทยชวนล็อกผลตอบแทนผ่านเทอมฟันโค้งสุดท้ายก่อนเสียภาษีตราสารหนี้โดยคุณนาวินอินทรสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือบลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่าได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน HH ประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี 1.5% ต่อปีและกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี GS ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปี 1.65% ต่อปีเสนอขายระหว่างวันที่6จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ทั้ง2กองมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนโดยกองทุนจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจากกองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์กองทุนก็จะถูกจัดเก็บภาษีแล้วสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง500บาทสอบถามเพิ่มเติม K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 ส่วนช่วงนี้ครับไปดูกรณีศึกษาของ WAAP บริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจในการลงทุนแค่ไหนผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือ WAAP คุณวิเศษจุงวัฒนาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณวิเศษนะอ๋อยินดีมากเลยครับ WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่า WAAP เนี่ยธุรกิจหลักๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำและก็ไฟใช่ไหมครับอยากจะให้คุณวิเศษเนี่ยอธิบายให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นซะหน่อยรบกวนหน่อยครับคุณวิเศษครับครับยินดีมากเลยครับธุรกิจหลักของเราก็มีเรื่องของน้ำเพื่ออุตสาหกรรมก็คือเป็นผู้ให้บริการผลิตน้ำป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในกลุ่ม WHA อีกส่วนหนึ่งหลังจากที่โรงงานเนี่ยเอาน้ำเข้าไปใช้แล้วนะครับมันก็จะมีน้ำที่เขาปล่อยออกมาที่เราเรียกว่าน้ำเสียเราเองก็เป็นผู้ให้บริการในการบำบัดน้ำเสียจนได้มาตรฐานก่อนที่จะปล่อยสู่ทางน้ำสาธารณะต่อไปนั่นคือธุรกิจที่หนึ่งธุรกิจที่สองก็คือเราลงทุนในโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะจำหน่ายไฟลูกค้าหลักของเราก็คือทางภาครัฐคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยเรามีไฟที่ผลิตแล้วเหลือนะครับเราก็จะขายตรงให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการลงทุนก็คือเรื่องของโซล่าใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตเป็นไฟฟ้าครับเน้นไปที่โซล่าที่เราไปติดตั้งอยู่บนหลังคาโรงงานของลูกค้าเราเองเนี่ยนะครับครับนี่คือธุรกิจที่สองธุรกิจแรกเป็นธุรกิจขายน้ำธุรกิจที่สองก็คือธุรกิจขายไฟใช่ครับและยังมีอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณวิเศษจริงๆแล้วเรามีธุรกิจที่สามนะครับแต่ว่าเราก็ยังเป็นเริ่มต้นก็คือธุรกิจการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทางปตท.ก็จำหน่ายก๊าซให้เราเป็นค้าส่งแต่แล้วเราก็เดินโครงข่ายขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของเราไปยังโรงงานต่างๆที่เขามีความจำเป็นต้องใช้
ครับเอาละครับเห็นโครงสร้างของวาอัพชัดมากขึ้นนะครับคุณวิเศษนะครับมีทั้งขายน้ำขายไฟแล้วก็ขายก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับคุณวิเศษใช่ครับนี่คือ3ธุรกิจหลักๆของวาอัพ WHA Utility and Power จำกัดมหาชนนะครับทีนี้การขายน้ำของ WHA เนี่ยการขายน้ำความแตกต่างระหว่างน้ำประปาที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปกับน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันต่างกันตรงไหนหรือเปล่าครับคุณวิเศษครับขอความรู้หน่อยครับจริงๆมันเป็นน้ำคุณภาพเดียวกันเลยแต่ที่เราเรียกว่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเนื่องจากว่าผู้ซื้อหรือลูกค้าเราเนี่ยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมครับเราก็เลยเรียกมันว่าน้ำอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าลูกค้าเราก็มีหลากหลายประเภทนะครับและจริงๆก็มีลักษณะน้ำต่างๆลักษณะพิเศษอาจจะเป็นโรงงานที่ต้องการน้ำที่ไม่ต้องการให้มีคลอรีนอยู่ในน้ำหรือบางลักษณะก็อาจจะเป็นน้ำเฉพาะเจาะจงที่คุณภาพพิเศษเลยเรียกว่าดีมินเนอรัลไลซ์หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุเนี่ยเวลาขายเนี่ยราคาจะดีกว่าเพื่อนหรือเปล่าครับคุณพิเศษครับน้ำปราศจากแร่ธาตุเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันราคาสูงกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีการลงทุนส่วนเพิ่มคือแร่ธาตุเข้าไปเนี่ยอาจจะไปกระทบหรืออาจจะไปทำให้เครื่องจักรเขาเสียหายการที่เรามีน้ำประเภทปราศจากแร่ธาตุขายก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับคุณวิเศษถูกต้องครับเป็นการเพิ่มทางเลือกนะครับพูดถึงเรื่องน้ำก็ดีนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าวิตกเรื่องภัยแล้งอยู่เลยน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยแห้งซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีปัญหากระทบภาคการเกษตรด้วยก็เลยต้องถามหน่อยนะครับว่าในเมื่อ WHAUP หรือว่าวาอัพเนี่ยก็จำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมด้วยปัญหาภัยแล้งเนี่ยจะกระทบกับเราบ้างไหมครับกระทบแค่ไหนแล้วถ้ากระทบเตรียมแผนรับมือไว้ยังไงบ้างครับคุณวิเศษครับถ้าน้ำต้นทางไม่มาเนี่ยครับทางธุรกิจก็ได้รับผลกระทบนะครับครับแต่ว่าภัยแล้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามภูมิภาคนะครับในภาคตะวันออกเนี่ยโชคดีที่ว่าลุ่มน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมีอย่างสม่ำเสมอนะครับภาครัฐของประเทศไทยเองเนี่ยก็ให้ความเอาใจใส่ดูแลเรื่องน้ำเนี่ยทางภาคตะวันออกสืบเนื่องมาจากการทำเอสเตอร์ซีบอร์ดมาตั้งแต่ในอดีตเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้จำหน่ายน้ำดิบเป็นหลักก็คือ East Water ซึ่งมีหนองน้ำในการกักน้ำนะครับมีระบบโครงข่ายท่อน้ำผันน้ำจากจุดอื่นจากแม่น้ำที่อื่นเข้ามาเติมในพื้นที่ได้นะครับในขณะที่นิคมของเราเองเนี่ยเราก็มีการแบ่งความเสี่ยงในเรื่องของการขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อใช้เองด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่วาอัพเนี่ยก็ไปซื้อน้ำจากทาง East Water มาให้บริการของลูกค้าเป็นหลักในขณะเดียวกันก็มีแหล่งน้ำของตัวเองเอาไว้ด้วยอย่างนั้นนะครับคุณพิเศษครับทีนี้ลูกค้าหลักๆของวาอัพเนี่ยเป็นใครบ้างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA เป็นหลักหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเรื่องธุรกิจน้ำเอาผมแยกเป็นธุรกิจก่อนก็แล้วกันธุรกิจน้ำเนี่ยครับโรงงานทุกโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นิคมของเราเนี่ยก็เป็นลูกค้าเรา 7-800 บริษัทนะครับกระจายอยู่ในนิคม9แห่งของกลุ่มเรานะครับเพราะฉะนั้นพูดได้ว่า 100% ของธุรกิจน้ำเนี่ยลูกค้าก็คือโรงงานที่อยู่ในนิคมนะครับเป็นเอกชนทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโรงไฟฟ้านะครับเรามีโรงไฟฟ้ากระจายอยู่ตามนิคมของเรานะครับไม่ครบทุกแห่งแต่ว่าด้วยโปรแกรมการรับซื้อไฟของภาครัฐเนี่ยโรงไฟฟ้าเราตั้งอยู่ในนิคมก็จริงนะครับแต่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ย 90% ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะมีเหลืออยู่ประมาณ 10% นิดหน่อยนะครับที่ขายตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรมส่วนก๊าซธรรมชาติอันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับใน2นิคมอุตสาหกรรมเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้งหมดเลยมีก๊าซธรรมชาตินี่เราขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมครับครับก๊าซนี่เราไปซื้อปตท.แล้วก็มาจำหน่ายปลีกต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับคุณวิเศษถูกต้องครับปตท.ขายส่งให้เราแต่เราต้องเป็นคนเดินท่อไปเชื่อมต่อกับระบบของปตท.นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องมาลงทุนโครงข่ายท่อย่อยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของเรานะครับฟังดูแล้วเนี่ยเพียงแค่ลูกค้ามาซื้อที่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA จากนั้นนะครับสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็มีพร้อมไว้ในการเตรียมเอาไว้ซัพพอร์ตภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับเราตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเลยครับก่อนจะคุยต่อคุณวิเศษช่วยแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ฟังหน่อยใน3ธุรกิจหลักๆของตัววาอัพเนี่ยสัดส่วนแบ่งรายได้ของแต่ละประเภทนี่เป็นยังไงบ้างครับเราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นครับครับสัดส่วนรายได้ตอนนี้เราแบ่งได้แค่2ส่วนเพราะว่าเรื่องของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
ปี62นี้ส่วนที่เป็นธุรกิจน้ำเนี่ยเราคาดว่าจะได้สัดส่วน 60% ที่เหลือ 40% แล้วก็ก๊าซธรรมชาติเล็กน้อยเนี่ยก็จะมาจากไฟฟ้าครับ 60% เป็นธุรกิจน้ำนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟซะเป็นส่วนใหญ่มีก๊าซธรรมชาติร่วมด้วยเล็กน้อยนะครับ60 40จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาละครับทีนี้มาดูหน่อยว่าในช่วงครึ่งหลังของปี62เนี่ยนะครับมีโปรเจกต์อะไรซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและเติบโตของตัววาอัพบ้างครับคุณวิเศษครับในครึ่งหลังของปี62นะครับเรามุ่งเน้นเรื่องของโซล่ารูฟท็อปเราได้ดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้นปี62จนถึงปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆซึ่งเราทยอยเซ็นสัญญาขายไฟให้กับลูกค้าจากโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาในระบบหมายความว่าเริ่มขายไฟได้นะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามาในระบบอีกอันนึงในครึ่งหลังก็จะมีโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมซึ่งเราเริ่มก่อสร้างไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเริ่มผลิตไฟหรือที่เราเรียกว่า COD ในช่วงปลายปีครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจน้ำเราก็จะมีโครงการที่เราเซ็นสัญญาขายน้ำปราศจากแร่ธาตุให้กับทางทีเปอร์ซีเนี่ยจะเริ่มขายน้ำปราศจากแร่ธาตุในช่วงไตรมาส4ปีนี้เป็นต้นไปนะครับคุณวิเศษครับปกติสัญญากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขายน้ำหรือขายไฟเนี่ยสัญญาเนี่ยยาวนานแค่ไหนครับคุณวิเศษธุรกิจน้ำเนี่ยจริงๆแล้วสัญญาเนี่ยเราเซ็นไปตลอดเลยเนื่องจากว่าลูกค้าก็ซื้อที่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งโรงงานลูกค้าก็ต้องการมั่นใจว่ามีน้ำตลอดเพราะฉะนั้นเราเซ็นตลอดนะครับธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็โรงไฟฟ้ามันก็จ้างอิงกับการขายไฟให้กับทางภูมิภาคหรือว่าทางกฟผ.นะครับสัญญาก็20ปีบ้าง25ปีบ้างครับแต่ว่าลูกค้าไฟเนี่ยเขามักจะเซ็นประมาณ5ปีนะครับ7ปีบางรายก็อาจจะสั้นหน่อย3ปีนะครับเพื่อที่ได้มีโอกาสต่อสัญญาได้อาจจะเจรจาเงื่อนไขเพิ่มนะครับหรือปรับปริมาณการซื้อมากขึ้นหรือน้อยลงในลักษณะคล้ายกันธุรกิจก๊าซธรรมชาติเราก็จะมีลูกค้าที่ยืดหยุ่นตามความต้องการลูกค้านะครับอาจจะ5ปีอาจจะ10ปีอันนี้ก็แล้วแต่จะเจรจาฟังดูแล้วส่วนใหญ่ก็เซ็นกันยาวๆทั้งนั้นนะน้ำเนี่ยก็ตลอดที่อยู่ในนิคมของเรานั่นแหละนะครับส่วนไฟก็5ปี10ปีบ้าง15ปีบ้างว่ากันไปเอาละครับขอขยับไปดูการขยับขยายของวาอัพไปยังต่างประเทศบ้างเห็นว่าที่เวียดนามอ่ะไปเริ่มแล้วหรือยังไปทำอะไรไว้ที่เวียดนามแล้วก็การขยับขยายไปต่างประเทศเนี่ยตามแผนเนี่ยจะลุกไปยังประเทศไหนยังไงบ้างนอกเหนือจากเวียดนามแต่ขอเริ่มจากที่เวียดนามก่อนครับครับเวียดนามเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วละปีนี้ก็ยังโฟกัสที่เวียดนามประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสไปก็เวียดนามเนี่ยเราทำสองเรื่องนะครับ เรื่องที่เราถนัดก็คือว่าเราลงทุนระบบน้ำนะครับเพื่อที่จะให้บริการกับโรงงานที่เข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าในกลุ่มของเราก็ได้รับสิทธิ์ในการทำนิคมที่ประเทศเวียดนามแห่งหนึ่งนะครับ อยู่ตรงประมาณกลางๆประเทศเวียดนามหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดเมื่อตอนต้นปีเราก็ได้มีไปซื้อหุ้นของบริษัทน้ำประปาเป็นน้ำประปาที่จำหน่ายในเมืองนะครับเราก็ไปซื้อหุ้นเนื่องจากว่าทางประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีเรื่องของ privatization ของธุรกิจน้ำก็คือภาครัฐของเวียดนามเนี่ยได้มีการลงทุนในบริษัทน้ำต่างๆพอมาถึงจุดหนึ่งเขาก็เอาหุ้นส่วนที่ภาครัฐถือเนี่ยมาขายออกแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีเวลาหรือมีแผนการในการจำหน่ายที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อต้นปีเราก็ได้ไปซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของเราในเรื่องของไฟฟ้านะครับเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการสับสนเรื่องของไฟฟ้าจาก renewable energy นะครับเราก็เข้าไปศึกษาแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงทุนเอาเป็นว่าต่างประเทศก็โฟกัสกันที่เวียดนามเป็นหลักก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับเอาละครับคุณวิเศษครับปีนี้ปี62ตั้งเป้าการเติบโตทั้งปีของวาอัพเอาไว้สักแค่ไหนยังไงครับเนี่ยครับในเรื่องของธุรกิจน้ำเนี่ยเราตั้งเป้าว่าปีนี้ยอดขายเราจะโต10กว่าเปอร์เซ็นต์สัก12ถึง 14% อันนี้ธุรกิจน้ำธุรกิจน้ำครับเนื่องจากว่าลูกค้าเราก็มีการขยายกิจการตั้งโรงงานเพิ่มเติมต่างๆรวมทั้งลูกค้าใหม่นะครับครับส่วนของธุรกิจไฟฟ้าก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าเราได้โฟกัสเรื่องของโซล่ารูฟท็อปยอดขายอาจจะไม่ได้โตขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับในปี19เพราะว่าพอมันเข้ามาครึ่งปีหรือค่อนปีเนี่ยมันก็อาจจะยังเล็กอยู่ครับก๊าซธรรมชาตินะครับจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 15,000 ล้าน BTU
นะครับปีนี้ก็อาจจะมาประมาณแสนเศษนะครับก็ต้องทยอยโตขึ้นแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่ก็ยังเป็นส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้โตมากนักครับครับเอาละครับอยากให้คุณวิเศษช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญของวาอัพนะครับให้กับผู้ลงทุนได้ไปทำการบ้านต่อหน่อยขอไม่เกินสัก3ข้อเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับคุณวิเศษครับจุดแข็งของเราคืออันที่1ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานนะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็น 4.0 หรืออุตสาหกรรมอะไรน้ำไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะครับเป็น3สิ่งซึ่งใช้แน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศนะครับคือภาคตะวันออกนะครับเรามีนิคม8แห่งในภาคนี้นะครับปราบุรี1แห่งเป็น9แห่งณปัจจุบันแล้วก็มีนิคมเพิ่มเติมขึ้นมาใน EEC ของเราข้อ3ประเทศที่เราไปนะครับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนก็จะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นจุดแข็งของทาง WCUP นะครับเพราะฉะนั้นเรา3ข้อเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าจะไปยังไงเขาต้องการใช้เป็นสิ่งที่ต้องการใช้นะครับครับอีกฝั่งนึงบ้างอะไรคือความเสี่ยงหรือความท้าทายในการทำธุรกิจของ WHAUP บ้างครับคุณวิเศษครับความเสี่ยงนะครับในเรื่องของธุรกิจเราเรียนว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราประเมินดูแล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ proven ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับแต่แน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาศัยน้ำคือถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราก็ลำบากนะครับแต่แน่นอนคือลำบากนี่คือลำบากกันทุกคนทั้งโรงงานทั้งผู้ใช้น้ำทั้งหมดเลยแต่ด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีโครงข่ายที่ดีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็มีนะครับแต่ก็น้อยหน่อยถัดมาก็คือเรื่องของลูกค้านะครับลูกค้าภาครัฐไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีความห่วงเลยนะครับกฟผ.กฟผ.นะครับไม่มีปัญหาเอกชนโรงงานอันนี้คัดสรรแล้วก็คือว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะบริษัทขนาดใหญ่ครับเป็นโดยหลักก็คือถ้าลูกค้าไม่อยู่ใช้น้อยลงก็ยอดขายเราก็จะลดลงนะครับก็เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือต้นทางแล้วก็ผู้รับผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าเรานั่นเองเรื่องไฟยกเว้นว่านโยบายภาครัฐเปลี่ยนอันนี้จะถือเป็นความเสี่ยงด้วยไหมคุณวิเศษคือเราจะไม่ได้รับผลกระทบอันนี้ผมเรียนตามตรงคือเนื่องจากว่าสัญญาซื้อขายไฟของเราเนี่ยยังมีอายุยาวนะครับประมาณ20ปี20ปีอัพนะครับเอาละครับ1นาทีสุดท้ายในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่าอัพจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับคือจะเรียนว่าเราเข้าตลาดมาประมาณ2ปีเศษนะครับเราได้deliver ในสิ่งที่เราสัญญาไว้ในหรือที่ชวนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการขยายตัวทางธุรกิจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีของแถมมากกว่าที่อยู่ในหนังสือที่ชวนได้ซ้ำไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการเติบโตของเราก็ว่ากันไปตามที่สัญญานะครับเรายังมีโอกาสที่จะเติบโตเราก็อยากจะฝากให้นักลงทุนเนี่ยติดตามนะครับความคืบหน้าโอกาสแล้วก็สิ่งที่เราจะประกาศแล้วก็แถลงออกมาตามระยะนะครับครับว่าอัพตกลงเป็นโกสต็อกหรือเป็นดิวิเดนสต็อกกันแน่ครับคุณวิเศษต้องเรียนว่าในช่วงต้นนี้เราจะเป็นโกสต็อกครับเพราะว่านั้นเป็นแมนเดตมาจากทางกลุ่มเลยว่าเป็นสาธารณภคก็จริงปกติสาธารณภคเนี่ยก็จะเป็นดิวิเดนสต็อกเพราะมันกินยาวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นน้องใหม่เข้ามาในตลาดนโยบายคือต้องเติบโตให้เร็วที่สุดครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นแมนเดตมาครับนะครับยังยืนยันสถานะนะครับว่านะครับยังคงเป็นโกสต็อกนะครับตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าจะเป็นโกสต็อกเอาละครับขอให้สามารถทำได้ทะลุเป้าที่วางไว้ทุกประการนะครับคุณวิเศษครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวิเศษจุงวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่าอัพให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะครับขอแสดงความมีดีกับราชกรุ๊ปด้วยนะครับราชกรุ๊ปทุ่ม 1,172 ล้านบาทซื้อหุ้น 70% โรงไฟฟ้าพลังงานลมยันดิงดันกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 7,677 เมกะวัตต์บริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้น 70% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมยานดินกำลังการผลิตติดตั้ง214เมกะวัตต์ในประเทศออสเตรเลียโดยบริษัทราชออสเตรเลียคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนามในสัญญาข้อเสนอขายและซื้อหุ้นสัดส่วน 70%
ของบริษัทยานดิน WF Holding ซึ่งการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่า 53.31 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือคิดเป็นประมาณ 1,172 ล้านบาทก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน